วงนี้มาดูความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยกันบ้างครับในช่วงของไทยทูเดย์ครับไทยทูเดย์วันนี้ก็เริ่มต้นที่ผลการแข่งขันแบดมินตันนะครับเป็นการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรายการ SCG แบดมินตันเอเชียจูเนียร์นะครับรุ่นอายุไม่เกิน17และก็15ปีนะครับที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถนนนางลิ้นจี่ซอย3กรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เป็นการชิงชัยวันแรกครับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวีรพัฒน์ภาคจังรุงครับไม่เจองานยากหลังจากตบเอาชนะเล่ยสุยหวิงจากฮ่องกงไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-15แล้วก็21-13ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับประเภทชายเดี่ยวครับรอบแรกวิภูอินแก้วลอยลำผ่านเข้ารอบ2เมื่อชนะเหงียนวันลุกจากเวียดนามไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-4และ21-12ขณะที่ในรุ่นเดียวกันครับกรกฎเหล่าตระกูลต้องยุติเส้นทางไว้เพียงรอบแรกเมื่อแพ้ให้กับชิคุโกะเคตะจากญี่ปุ่นไป2เกมรวดนะครับด้วยสกอร์14-21แล้วก็13-21คุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันแบดมินตันในรายการนี้ได้ทุกวันครับทางรายการ Sport Today ของเรานะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ True Chance นั้นได้ร่วมกับ Sunwoo Swimming Thailand ครับร่วมมือกันครับจัดการแข่งขันว่ายน้ำ True Chance Sunwoo I Am Knockout Swimming Thailand 2014ครับที่สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับในประเภทสปรินเตอร์ระยะสั้น50เมตรและประเภทเดี่ยวผสม200เมตรครับในรูปแบบของการ Knockout ครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักว่ายน้ำเยาวชนไทยทั่วประเทศครับได้สร้างสมประสบการณ์และฝึกทักษะพัฒนาการในการว่ายน้ำระยะสั้น50เมตรและว่ายเดี่ยวผสม200เมตรครับเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติในอนาคตครับสำหรับผลการแข่งขันที่น่าสนใจครับในรายการเดี่ยวผสม200เมตรเจียนพงษ์สังควัฒน์นะครับคว้าแชมป์ในรุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุชายไปครองครับส่วนฝ่ายหญิงเป็นของเบญจพรศรีพนมธรโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณประพานพงษ์มากนวลผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร True Visions และกลุ่มบริษัท True ครับคุณจักรพงษ์ทองใหญ่ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬาบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลด้วยครับซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถรับชมไฮไลท์การแข่งขันของรายการนี้นะครับได้ทางช่อง True Sport 2นะครับหรือว่าช่อง682ที่คุณผู้ชมกำลังเปิดชมนี้นะครับในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนี้นะครับช่วงแรกตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีนะครับส่วนช่วงที่2ตั้งแต่เวลา 22:30 นาทีเป็นต้นไปซึ่งรายการนี้จะออกอากาศซ้ำอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนนะครับเวลา 9:30 นาทีพร้อมทั้งประมวลภาพการแข่งขันทางช่อง True Vision กว่า24ช่องรายการครับช่วงนี้เรามีสกู๊ปพิเศษครับของกีฬาแฟกฟุตบอลนะครับของไทยเรากับเส้นทางการขึ้นสู่เบอร์หนึ่งของเอเชียซึ่งน่าสนใจมากนะครับกับกีฬาชนิดนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วทำไมไทยเราถึงมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียไปติดตามกันครับหากจะนับความนิยมศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอล NFL ในบ้านเราแล้วก็ตอนนี้ถือเป็นช่วงขาขึ้นวัดได้จากกระแสที่อเมริกันฟุตบอลเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นทั้งเกมฤดูกาลปกติและซุปเปอร์โบว์เช่นเดียวกับจำนวนแมตช์ถ่ายทอดสดทาง Television สัปดาห์ละกว่า7คู่แน่นอนว่ากระแสปากต่อปากเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวถ้าคุณถามต่ออีกว่าอเมริกันฟุตบอลในประเทศไทยนิยมเล่นกันไหมต้องตอบแบบความเป็นจริงแล้วครับว่ายังไม่แพร่หลายมากนักอันเป็นเรื่องมาจากอุปกรณ์ที่มากมาย
แถมราคาก็แพงไหนจะกติกาที่หยุ่มหยิมรวมทั้งเป็นการปะทะกันหนักอาจจะไม่เหมาะกับคนไทยสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งเกมกีฬาที่มีแรงบันดาลใจและต้นกำเนิดจากอเมริกันฟุตบอลที่สำคัญคนไทยเราก็ก้าวไปในระดับแนวหน้าของนานาชาติมาแล้วนั่นก็คือแฟลกฟุตบอลและในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้พวกเขามีโปรแกรมไปชิงตำแหน่งเจ้าเอเชียในการแข่งขันเอเชียนบีชเกมครั้งที่4ที่เกาะภูเก็ตส่วนความพร้อมความหวังจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับกีฬาชนิดนี้กันก่อนครับโดยงานนี้เลยค่ะที่การสมาคมแฟลกฟุตบอลและอเมริกาฟุตบอลคุณยานินชลายนนาวินจะเป็นคนเล่าให้เราฟังครับก็แฟลกฟุตบอลในเมืองไทยนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2542ตอนนั้นก็ทาง NFL ครับก็ให้เงินสนับสนุนมานะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยก็เป็นโรงเรียนต่างๆครับมีมาแข่งขันที่แชมป์ประเทศไทยกันแล้วก็ทีมที่ชนะเลิศก็ได้ไปแข่งขันยังต่างประเทศแข่งขันมาเรื่อยๆปี2006ก็มีรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปก็ไปแข่งขันที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ได้อันดับ3ของโลกมาจากนั้นก็เราก็ไม่ค่อยได้ส่งแข่งขันมากมายนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณที่มีไม่เพียงพอด้วยนะครับแต่ก็ยังมีเล่นกันต่อมาต่อเนื่องนะครับสำหรับแฟลกฟุตบอลก็คืออเมริกันฟุตบอลชนิดหนึ่งครับออกแบบให้คนทั่วไปสามารถเล่นได้ด้วยสนามที่เล็กกว่าโดยมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยที่สุดเนื่องจากแฟลกฟุตบอลใช้การดึงธงที่ติดอยู่ข้างลำตัวให้ดูดออกจากตัวผู้เล่นที่ถือบอลเข้ามาแทนที่การแท็กเกิลเกมเอมีรูปแบบการแข่งขันที่หลากหลายทั้ง4คน5คน7คน8คนไล่ไปจนถึง11คนแล้วก็มีกติกาที่แตกต่างกันไปแน่นอนว่ารูปแบบในการเล่นการแข่งขันเอเชียนบีชเกมก็เช่นกันตอนนี้เราไปฟังหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอธิบายถึงความต่างอันเป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้พร้อมความหวังในศึกเอเชียนบีชเกมกันเลยครับแบบฟุตบอลเนี่ยก็คือจำลองนะครับจากในการฟุตบอลโดยใช้ผู้เล่นที่น้อยกว่าหรืออุปกรณ์ที่น้อยกว่านะครับแฟลกฟุตบอลเนี่ยก็คือจะไม่มีการแท็กเกิลนะครับโดยจะมีสายคาดเอวนะครับตามตัวน้องๆที่อยู่นะครับเป็นการแท็กเกิลแทนนะครับเล่นกัน5คนนะครับแล้วก็เล่นกันทั้งหมด4ดาวพอผ่านขึ้นสนามก็จะเล่นอีก4ครั้งนะครับเพื่อนำลูกเนี่ยไปสู่เอนโซนนะครับโดยขว้างหรือวิ่งไม่มีการเตะนะครับส่วนอันนี้เป็นบีชเกมนะครับก็จะมินิลงมาอีกนะครับขนาดสนามเนี่ยคือกว้างเท่ากันแต่สั้นกว่านะครับดังนั้นเนี่ยบีชเกมเนี่ยก็จะเล่นกัน4คนแล้วก็เล่นแค่4ครั้งนำบอลไปสู่โกลไลน์ฝั่งนู้นนะครับก็จากประสบการณ์ของผมนะครับที่เป็นโค้ชเองด้วยนะตั้งแต่ชุดเล็กแล้วก็ไปแข่งเองด้วยชุดใหญ่ผมคิดว่าชุดนี้หวังถึงเหรียญทองนะทางรายการเชื่อได้ว่าแฟน NFL ยังคงข้องใจหรือไม่ก็ยังนึกภาพกันไม่ออกเกมที่คล้ายอเมริกันฟุตบอลแต่ตัดเสน่ห์ที่สำคัญนั่นก็คือการปะทะที่หนักหน่วงแถมสนามที่เล็กลงจะทำให้ความซับซ้อนของแผนการเล่นความเร้าใจที่เป็นอัตลักษณ์ของอเมริกันฟุตบอลแท้ๆห่างหายไปหรือไม่เรื่องนี้รายการเราก็มีคำตอบอีกเช่นเคยครับความซับซ้อนนะครับคือด้วยความที่คนมันน้อยกว่ากติกาไม่ซับซ้อนเท่ามาทำให้เกมเนี่ยเล่นง่ายกว่าแน่นอนเพราะนั่นเป็นจุดประสงค์ของแฟลกฟุตบอลด้วยคือให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่ว่าเสน่ห์ในกีฬาอเมริกันฟุตบอลเนี่ยก็ยังถูกถ่ายทอดมายังแฟลกฟุตบอลครบถ้วนนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณนับว่าเสน่ห์คือการที่คุณต้องการที่จะเห็นการคว้างทำคะแนนสวยๆเหมือนอเมริกันฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อว่าแฟลกฟุตบอลมีครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่ามันตัดการชนกันที่จะทำให้มีอาการบาดเจ็บออกไปแค่นั้นเองสำหรับทีมแฟลกฟุตบอลไทยจะลงแข่งขันในเอเชียนบีชเกมวันแรก12พฤศจิกายนนี้ครับพบกับทีมอินเดียคูเวตและจีนต่อด้วยวันที่13พฤศจิกายนพบกับฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นก่อนจะคัดเอา4ทีมที่มีผลงานดีที่สุดมาตัดเชือกก่อนจะเข้าไปชิงเหรียญในวันที่14พฤศจิกายนอย่าลืมช่วยส่งแรงใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วชักสนใจอยากจะลองเล่นแฟลกฟุตบอลว่าหากไปลองจริงๆแล้วจะสนุกขนาดไหนทางสมาคมแฟลกฟุตบอลและอเมริกันฟุตบอลเองก็ยินดีจะเปิดสอนให้ด้วยนะครับโดยติดต่อไปที่รายละเอียดดังนี้เลยครับก็แฟลกฟุตบอลในเมืองไทยนะครับก็มีมานานแล้วนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจาก True Vision มายาวนานนะครับแล้วก็เชื่อว่าการสนับสนุนเนี้ยจะทำให้แฟลกฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้นะครับถามว่า NFL กับแฟลกฟุตบอลต่างกันเยอะไหมไม่เยอะครับนะครับลองถ้าสนใจเนี่ยลองมาเล่นลองมา
ดูกันได้นะครับถ้าดู NFL Transvision แล้วอยากลองเล่นแฟตฟุตบอลก็ติดต่อมาที่สมาคมได้ครับยินดีที่จะให้การฝึกสอนนะครับนอกจากจะติดตาม NFL ได้ทาง Trusions แล้วนะครับทาง Trusions ก็ให้การสนับสนุนนะครับเรื่องของกีฬาแฟตฟุตบอลของบ้านเรามานานแล้วเนี่ยนะครับอ่ะก็ใครสนใจก็ตามสกู๊ปเนี่ยนะครับติดต่อไปได้ที่เรื่องราวของการสนใจว่าจะเป็นการจะดูหรือว่าหัดใจที่จะเล่นแฟตฟุตบอลครับช่วงนี้ไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง Trusions ในช่วงของ True Sport Today ครับเทนนิส Barclays ATP World Tour Finals เริ่มแล้วนะครับก็ยังคงดูในรอบของการแบ่งกลุ่มแบบพบกันหมดอยู่นะครับเฟเดอเรอร์เจอกับนิชิโคริ3ทุ่มอันนี้เมอรี่เจอกับลอสราวนิชครับตอน 3:00 นะครับทาง TrueNet HD ช่อง670ครับ NBA ในช่วงฤดูกาลซีซั่นนะครับชาร์ลอตเจอกับพอร์ตแลนด์ครับเช้าวันพรุ่งนี้ 10:00 นนะครับ NBA TVก็อย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage ของทางรายการเราด้วยนะครับที่ facebook.com/sptoday นะครับแล้วก็วันนี้ World in Motion ที่จะลาท้ายรายการเราให้ดูการเล่นสเก็ตบอร์ดซึ่งไม่ธรรมดาครับเป็นการเล่นสเก็ตบอร์ดแบบใต้น้ำเล่นบนบกเนี่ยเราอาจจะเห็นมาเยอะไปดูความพิลึกพิลั่นนะครับของการเล่นสเก็ตบอร์ดใต้น้ำกันในช่วงท้ายรายการลากันไปในวันนี้ครับวันนี้เวลาของ Sport Today หมดลงแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับthe mouth and then we'll call it quits